มึงไม่เคยคิดว่าคนนี้อะไรวะชื่อยุงทั้งจริงก็ถึงบอกแล้วว่าจริงๆแล้วกูไม่ได้ชื่อยุงเป็นไลฟ์โพสเหรอชื่อยุงราคาถูกเป็นอาจารย์น่ะชื่อยุงราคาหลักร้อยหน้าตาอย่างคุณนะชื่อโรเบิร์ตแล้วกันมึงชื่ออะไรการครับการทุกคนในที่นี้มีชื่อของตัวเองชื่อเล่นชื่อจริงมึงภูมิใจชื่อตัวเองป่ะภูมิใจพี่ภูมิใจนะเคยรู้สึกว่าชื่อแทนชื่อปอนชื่อการเป็นชื่อที่แบบไม่เท่เลยป่ะมึงไม่รู้สึกอย่างนั้นใช่ป่ะถ้ามีคนมาบอกมึงว่าเฮ้ยชื่อมึงไม่เป็นมงคลชื่อมึงไม่มีวันรวยหรอกชื่อมึงจะต้องชื่อเท่ๆมึงถึงจะสำเร็จมึงเชื่อป่ะไม่ฮะมีคนเก่งๆมีคนที่เขาสำเร็จเลยควรรวยล้านมาบอกมึงว่าเฮ้ยเปลี่ยนชื่อเถอะชื่อมึงไม่วันเจริญมึงเปลี่ยนไหมนอนๆนะไม่เปลี่ยนแต่อาจจะเสียเซลล์นิดนึงถูกไหมมึงเชื่อว่ากูเคยเจอโมเมนต์นั้นกูเล่าให้ฟังก่อนจริงๆแล้วพี่ไม่ได้ชื่อยุงชื่อเล่นนะพี่ชื่อโอหมายถึงพ่อแม่พี่อ่ะตั้งชื่อพี่ว่าพี่ชื่อโอตั้งเด็กแล้วบ้านกูก็จะมีพ่อแม่พี่แล้วก็มีน้องสาวพี่แล้วก็มีหลานๆเรียกพี่ว่าโอนอกนั้นในชีวิตกูไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่แกมมี่ไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักร้องทีมงานพวกมึงก็จะเรียกกูว่ายุงแม้กระทั่งลูกเพจก็โปรดิวเซอร์ยุงเขารู้จักกันเคยสงสัยไหมชื่อยุงมาจากอะไรสงสัยยุงลายยุงลายมาจากอะไรอ่ะยุงมาจากอะไรน่าจะเป็นยุงโอเคมาจากยุงที่มันกัดคนมึงไม่เคยคิดว่าคนนี้อะไรวะชื่อยุงจริงๆก็ถึงบอกแล้วว่าจริงๆแล้วกูไม่ได้ชื่อยุงพี่ชื่อโอชื่อยุงเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกมันมาจากชื่อจริงจริงๆของพี่ชื่อพยุงศักดิ์พยุงศักดิ์พยุงที่แปลว่าพยุงอ่ะเดินประคองกันนะศักดิ์ก็คนชื่อณรงค์ศักดิ์เอกศักดิ์พิสิทธิ์ศักดิ์อะไรว่าไปวุฒิศักดิ์เอามารวมกันพยุงศักดิ์พระตั้งให้ก็อาจจะเป็นชื่อที่ไม่ได้เท่ไม่ใช่เหมือนแบบสมิธชื่ออะไรเท่ๆสมมติเอกพลนะตอนเด็กกูจะมักจะอิจฉาเพื่อนเสมอเพื่อนในห้องอ่ะเพื่อนชื่อณัฐวุฒิเท่เอกพลโหเท่อะปฏิพานโหยเหี้ยอยากมีชื่ออย่างนั้นคอยเรียกยกมือพยุงศักดิ์ไอ้เหี้ยทำไมชื่อกูไม่เท่เลยวะพยุงศักดิ์ไอ้เหี้ยศักดิ์มึงยังต้องประคองพยุงเลยแต่ไม่เป็นไรคือพระตั้งให้แล้วแม่พ่อแม่ก็เป็นคนตั้งก็ใช้ชื่อนี้มาไอ้ชื่อยุงเนี่ยมันเกิดจากในห้องอะเวลาเพื่อนเขาเรียกกันเขาไม่เรียกว่าโอแม่งเรียกเฮ้ยไอ้พยุงมานี่ดิมาแกล้งหน่อยดิเมื่อก่อนแต่กูตัวอ้วนใส่แว่นตัวอ้วนแม่งก็เรียกกูมาตบหัวมาแกล้งไอ้พยุงไอ้พยุงไอ้เหี้ยยุงไอ้พยุงไอ้เหี้ยยุงสุดท้ายเหลือแค่ไอ้ยุงแล้วกลายเป็นไอ้ยุงตั้งแต่นั้นมาจบมาแกรมมี่ตอนแรกพี่ตัดสินใจเอ๊ะผมควรจะเปลี่ยนน้ำใหม่ดีไหมมาแกรมมี่แล้วเราควรจะเปลี่ยนเฮ้ยเราชื่อโออ่ะเราควรจะชื่อนีโอเปล่าวะมันถึงทางแยกที่แบบเปลี่ยนสถาบันเปลี่ยนที่แล้วยุงไม่เท่อ่ะเปลี่ยนเป็นนีโอดีกว่าว่าเท่กว่ากูจำได้ในกองถ่ายเขาถามว่าให้น้องชื่ออะไรเคยบอกพี่พูดไปแล้วว่าชื่อยุงเขาบอกเออยุงนี่ครีเอทีฟคนใหม่แว่นสูงๆนี่ชื่อยุงนะ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 เขาเรียกนายุงพัฒนาวัฒนธรรมในแกรมมี่เนี่ยเขาจะเรียกน้ากันหมดเลยน้าเน็กน้าอิงน้าอาน้าหนุ่มน้าหมดเลยพอพี่เข้าแกรมมี่ไปเสร็จพี่รู้สึกว่าคนชื่อโอไม่มีเต็มเลยว่ะคนชื่อโอในตึกแกรมมี่นะกูว่ามีไม่ต่ำกว่า10คนแต่ชื่อยุงทั้งตึกแกรมมี่มี only one limited edition ไม่มีใครชื่อยุงแล้วเขาจำง่ายเธอชื่อยุงเหรอ ใช่ครับผมชื่อยุงกัดปะกัดเจ็บปะลองไหมล่ะในชื่อร้ายๆก็มีความดีของมันอยู่มันมีชื่อที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าคนจำเราได้นะครับมีวันหนึ่งเมื่อประมาณ3ปีก่อนขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ3ปีก่อนกูไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในสื่อโซเชียลเลยเป็นคนดังบนโลกโซเชียลแล้วกันนะมาเจอเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ไหว้เขาเราก็แนะนำตัวผมชื่อยุงครับผมทำงานที่ตึกแกรมมี่เป็นผู้กำกับเขาบอกมาเข้าวงการเกี่ยวกับการสอนใช่ไหมมาทำงานเกี่ยวกับการสอนพี่เคยเห็นละคลิปของเราแบบว่าขายทำสอนตัดต่อเคยเห็นละชื่อยุงอ่ะไม่ดีหรอกชื่อยุงไม่ดีชื่อยุงไม่ดีชื่อยุงราคาถูกเป็นอาจารย์น่ะชื่อยุงราคาหลักร้อยหลักพันถูกอยากชื่อแพงๆไหมพี่ตั้งให้หน้าตาอย่างคุณนะหน้าตาอย่างคุณตัวสูงๆแบบนี้ใส่แว่นชื่อโรเบิร์ตแล้วกันคุณต้องชื่อโรเบิร์ตรวยแน่นอนชื่อนี้ถ้าเป็นอาจารย์ราคาหลักล้านเอาชื่อโรเบิร์ตไปโรเบิร์ตในใจกูเป็นคำถามในใจกูนะโรเบิร์ตคืออะไรเซิร์ชอินเทอร์เน็ตโรเบิร์ตมีชื่อที่เหมือนกูนะโรเบิร์ตนะมีชื่อโรเบิร์ตคิโยสกิโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เป็นนักฟุตบอลไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลยอะตกเย็นกูก็เอาคำนั้นนะว้าวุ่นใจนิดๆนะ3ปีที่แล้วนะตอนนั้นพี่ไม่มีคนติดตามตอนนั้นพี่เริ่มทำแฟนเพจใหม่ๆแล้วก็พี่ทำคอร์สสอนตัดต่อมาเอาไปฝากขายตามเขาเรียกว่าเว็บอีเลิร์นนิ่งมีคนเรียนหลักพันก็ไม่ดังยังไม่ดัง 2-3 ปีก่อนไม่ดังเงียบกิ๊บเลยนะชื่อยุงเนี่ยหรือว่าจริงวะหรือว่าชื่อมันมีผลต่อชีวิตเราจริงวะวะเฮ้ยหรือว่าต้องเปลี่ยนเป็นโรเบิร์ตวะคิดในใจต้องเปลี่ยนเป็นโรเบิร์ตแต่ในใจโรเบิร์ตเกี่ยวอะไรกับกูวะหน้าตีหน้ากูมันมีความแบบอเมริกันชนตรงไหนที่จะเป็นชื่อโรเบิร์ตวะตอนแรกกูจะตั้งใจเปลี่ยนเป็นแบบว่าชื่อแบบเท่ๆอาจารย์ยุงมาสเตอร์วิดีโออยากจะชื่อเท่ๆแต่เรื่องคือกูมาคิดแล้วแนวดีกว่าชื่อโรเบิร์ตชื่อมาสเตอร์แม่ไม่ใช่ตัวกูอะสุดท้ายอะโปรดิวเซอร์ยุงนี่แหละไม่ต้องแก้ด้วยชื่อเนี้ยแหละง่ายดีมาคิดแล้วสุดท้ายตอนประมาณ1ทุ่มกูว่าไลน์ไปหาเขาพี่ครับผมขอบคุณมากนะครับที่ตั้งชื่อใหม่ให้ผมชื่อเนี้ยดีมากๆเลยครับคำว่าโรเบิร์ตอะแต่ผมคิดแล้วว่าผมขอชื่อยุงดีกว่าขอบคุณมากครับ
แล้วกูเริ่มทําแฟนเพจตื่นขึ้นมาตอนเช้ากูทําคําคมกูทําคลิปทําง่ายๆทําทุกวันทําทุกวันทุกวันทําทุกวันทําทุกวันทําทุกวันไม่หยุดเลยปีนึงกับ11เดือนเริ่มทําแฟนเพจโปรดิวเซอร์ยุงจากตอนแรกโพสต์โพสต์หมาไม่มองไม่มีใครกดไลค์เลยแต่กูไม่ท้อกูทําต่อกูทําต่อโปรดิวเซอร์ยุงจากคนติดตามหลัก10คนเพื่อนๆกูกดทั้งนั้นน่ะตอนแรกๆเพื่อนๆกูยังแซวเลยว้ายยุงทําอะไรอ่ะเป็นผู้กํากับดีๆมาทําอะไรอ่ะเป็นโค้ชเหรอเป็นไลฟ์โค้ชเหรอเป็นอาจารย์เหรอสอนอะไรอ่ะผมมาสอนวิดีโอผมอยากสอนคนทำมาหากินผมรู้สึกว่ารายการทีวีที่เราทำอ่ะมันทำให้คนยิ้มแค่ยิ้มได้ผมอยากสอนให้คนทำมาหากินได้เอาวิดีโอของเราไปทำมาหากินกูทำแบบนั้นกูเริ่มทำก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแฟนเพจจากคนติดตามหลักร้อยเริ่มมาเป็นหลักพันหลักพันก็เริ่มมาเป็นหลักหมื่นตอนนี้ก็เริ่มละเริ่มมี FC มีลูกเพจมีคนติดตามเมื่อก่อนไม่มีใครกดไลค์เลยตอนนี้มีเริ่มโพสต์นึงมีคนกดไลค์เป็น100คนละรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีผลตอบรับไอ้คำว่าโปรดิวเซอร์ยุงก็มีคนติดตามนี่ว่าทำและสุดท้ายใช้เวลา1ปีกับ11เดือนทุกวันนี้แฟนเพจที่ชื่อว่าโปรดิวเซอร์ยุงชื่อโง่ที่คนอื่นดูถูกบอกว่าเป็นชื่อหลักร้อยหลักพันตอนนี้มีคนติดตามแฟนเพจโปรดิวเซอร์ยุง 350,000 คนภายในเวลาไม่ถึง2ปีถ้าย้อนกลับไปถ้ากูกลับไปใช้ชื่อโรเบิร์ตกูอาจจะมีวันนี้ก็ได้กูอาจจะดังกว่านี้ก็ได้กูอาจจะมีคนติดตามเป็นล้านคนก็ได้หรือไม่มีคนติดตามกูเลยก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่กูไม่เคยเสียใจเลยคืออะไรวะกูโชคดีที่กูเลือกคำว่าโปรดิวเซอร์ยุงกูเลือกชื่อกูเองกูไม่ได้เป็นคนอื่นกูไม่ต้องเป็นสมิธกูไม่ต้องเป็นเอกพจน์กูไม่เป็นณัฐวุฒิกูไม่ต้องเป็นมาสเตอร์วิดีโอกูเป็นโปรดิวเซอร์ยุงแล้วกูเป็นของกูแบบนี้แล้วกูก็ขึ้นมาแบบนี้มีหลายคนที่เป็นนักเรียนเนาะเขาถามพี่ถามคำถามบ่อยมากตั้งชื่อเพจยังไงดีอยากเป็นโค้ชอยากเป็นอาจารย์อยากดังแบบโปรดิวเซอร์ยุงอะตั้งชื่อให้หนูหน่อยชื่อโค้ชมายาดีไหมหรือชื่อโค้ชนีดีหรือว่าชื่อโค้ชออมแอมหรือเป็นออบบี้ชื่ออะไรดีคะตั้งชื่อให้หน่อยสิตั้งชื่อให้หน่อยสิอีกแล้วกูบอกลูกศิษย์เสมอนะทุกคนเฮ้ยใช้ชื่อนั้นคุณชื่ออะไรใช้ชื่อคุณมึงชื่อลิศมึงใช้ชื่อลิศชื่อมันไม่ได้สำคัญสิ่งที่สำคัญคือคอนเทนต์กับเจตนาของมึงว่ามึงจะช่วยคนได้ไหมมึงจะห่วงใยลูกค้าไหมมึงเอาใจใส่ลูกค้าไหมนั่นสำคัญกว่าชื่อมึงอีกมีโจทย์อยู่คนนึงผมเล่าให้ฟังพี่เล่าให้ฟังนะมีลูกศิษย์พี่อยู่คนนึงคนนี้พี่เขาชื่อเจฟพี่เขาเป็นเหมือน CEO ของประกันชีวิตยี่ห้อหนึ่งเขาก็โทรมาบอกยุงพี่อยากจะทำแฟนเพจแล้วก็อยากจะโตเหมือนคุณยุงอ่ะคุณยุงช่วยเป็นคอนซัลท์ให้พี่หน่อยได้ไหมขอมาเจอคุณยุงขอเอาทีมงานมาเจอเข้ามาหาพี่ชื่อเพจตั้งชื่อให้พี่ก่อนพี่ควรชื่ออะไรดีพี่ควรชื่อว่าโค้ชอาจารย์เจฟหรือพี่ควรชื่อว่าอะไรดีน้องว่าไงน้องว่าไงยุงว่าไงพี่คิดในใจนะพี่คิดในใจมันแฟลชแบ็กเรื่องโรเบิร์ตกูเลยตอบพี่ไปว่าเลยว่าพี่ครับพี่ชื่อเจฟใช่ไหมครับใช่พี่ชื่อเจฟพี่ภูมิใจในชื่อเจฟไหมครับพี่ภูมิใจพี่ภูมิใจในชื่อนี้แล้วพี่จะเปลี่ยนไปจะใช้ชื่ออาจารย์เจฟหรือว่าอาจารย์เจฟฟี่หรืออะไรก็ตามทำไมครับทำไมพี่ไม่ใช้คำว่าเจฟล่ะครับเออว่ายุงแล้วไงแล้วคำว่าเจฟมันจะยังไงต่อได้ชื่อแฟนเพจของพี่เนี่ยผมตั้งให้เลยชื่อแฟนเพจว่าพี่ชื่อเจฟพี่ชื่อเจฟ3 คำไม่ต้องคิดอะไรเลยพี่อ่ะชื่อเจฟดังนั้นแฟนเพจพี่อ่ะชื่อเจฟเขาถามว่าทำไมอ่ะทำไมแฟนเพจง่ายอย่างเงี้ยผมไม่รู้จะบอกพี่ยังไงผมรู้สึกว่าพี่ชื่อพี่อ่ะคือศักดิ์สิทธิ์แล้วพี่ไม่ต้องเป็นคนอื่นเลยพี่คือเจฟพี่คือเจฟพี่คือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วพี่ก็เล่าเรื่องว่าทำไมพี่ตั้งชื่อว่าพี่ชื่อเจฟตอนนั้นมีหนังเรื่องนึงพี่เพิ่งดูแล้วพี่อินมากมันคือหนังเรื่อง Avenger Endgame มันเป็นหนังฮีโร่ไอรอนแมนกับตันอเมริกาแล้วสู้กับตัวร้ายที่ชื่อว่าธานอสธานอสมันเก่งมากตอนจบเนี่ยธานอสเนี่ยเขาแย่งถุงมือมาได้ถ้าดีดถุงมือเนี่ยตายหาทั้งโลกก่อนมันจะดีดนิ้วมันพูดอะไรหรือว่ากูตอนนี้กูจะไม่ให้อภัยพวกมึงละไอ้พวกมนุษย์โลกโง่เง่าเต่าตุ่นอย่างมึงอะไม่สมควรอยู่กูจะฆ่ามึงให้ตายหมดล้างเผ่าพันธุ์เพราะกูคือผู้ยิ่งใหญ่ธานอสกำลังจะดีดปั๊กเกมมันพลิกไอรอนแมนโทนี่สตาร์กแม่งแย่งถุงมือไปสร้างถุงมือดูดมาปุ้งไปอยู่ในมือของพระเอกแล้วโทนี่สตาร์กก็พูดกลับไปว่าเออที่มึงพูดก็ถูกแหละแต่กูแค่อยากจะบอกว่ากูอะไม่ใช่คนที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยกูไม่ได้แบบยิ่งใหญ่เหมือนมึงกูก็เป็นแค่มนุษย์โลกคนนึงที่อยากจะช่วยคนกูชื่อว่า I am Iron Man แล้วแม่งก็ดีดนิ้วมันแค่คนธรรมดาคนนึงแล้วแม่งพูดว่า I am Iron Man แม่งภูมิใจในตัวมันพี่รู้สึกว่าประโยคนี้แม่งแฟลชแบ็คแล้วพี่บอกเลยพี่เป็น Iron Man พี่คือ I am Jeff I am Iron Man ภูมิใจในตัวพี่นะพี่ชื่อ Jeff คือแฟนเพจของพี่มึงเชื่อมั้ยหลังจากนั้น9เดือนขอให้ทุกคนไปเสิร์ชนะไปเสิร์ชใน Facebook เลยชื่อแฟนเพจว่าพี่ชื่อ Jeff ตอนนี้พี่ชื่อ Jeff เนี่ยมีคนติดตาม 15,000 คนพี่ Jeff
ออกหนังสือแล้ว2เล่มหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการขายสอนการขายตัวแทนประกันพี่เจฟสร้างตัวเองออกหนังสือ2เล่มแล้วก็สอนตัวแทนสอนทุกคนทุกอาชีพให้รู้จักวิธีการขายกับแฟนเพจที่ไม่ต้องใช้ชื่อว่าโค้ชไม่ต้องใช้ชื่อคําว่าอาจารย์แต่ใช้ชื่อของเขาง่ายๆคือพี่ชื่อเจฟดังนั้นสิ่งที่พี่จะสอนมึงในตอนนี้มึงจงภูมิใจตัวเองมึงจําไว้นะถ้าใครบอกมึงว่าชื่อมึงไม่แพงชื่อมึงกระจอกชื่อมึงถูกไม่ต้องเชื่อเชื่อตัวเองอย่าเชื่อคนอื่นมึงเชื่อคนอื่นไม่มีวันเกิดมึงเชื่อคนอื่นมึงต้องเปลี่ยนไปตามคนอื่นเรื่อยๆมีแม่งมีคน100คนมึงก็บอกให้มึงเปลี่ยน100คนแต่มึงเชื่อตัวเองมึงยึดมั่นในตัวเองไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วมึงทําๆซ้ําๆรับรองวันนึงมึงประสบความสำเร็จแน่นอนคนที่จะหยุดมึงได้มีแค่2คนในชีวิตมึงคือกูกับกูเข้าใจมั้ยดังนั้นจําชื่อพี่ไว้ I am Robert